ทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะเจ้าเจ็ดตนแล้วทราบหรือไม่คะว่าเจ้าเจ็ดตนนี้คือใครทำไมเขาถึงเรียกว่าเจ้าเจ็ดตนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้นจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้นได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าเจ็ดตนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางภาคเหนือของประเทศไทยเราค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาในอดีตค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเจ้าเจ็ดตนเป็นคำเรียกราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์สถาปนาขึ้นโดยหนานทิพย์ช้างค่ะควานช้างและผ่านป่าแห่งบ้านปงยางคกปัจจุบันก็คือตำบลปางยางคกค่ะอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะตอนนั้นนะคะเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพม่าส่วนลำปางเป็นนครรัฐอิสระค่ะเมื่อหนานมหายศเจ้าเมืองลำพูนยกทัพมายึดลำปางชาวลำปางจึงขอให้หนานทิพย์ช้างช่วยเหลือชาวบ้านตัดหางช้างที่มารบกวนพืชผลเป็นประจำมาช่วยกู้บ้านกู้เมืองค่ะหนานทิพย์ช้างก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนยาวและหน้าไม้นะคะจึงนำช้างบ้านเข้าตีค่ายของหนานมหายศที่วัดพระธาตุลำปางหลวงและสังหารหนานมหายศได้ค่ะชาวลำปางจึงร่วมกันสถาปนาหนานทิพย์ช้างขึ้นครองนครลำปางในปีพ.ศ. 2275มีพระนามว่าพญาสุลวะฤาชัยสงครามตรงกับปลายรัชกาลพระเจ้าท้ายสะแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์นะคะหรือราชวงศ์ทิพจักรหรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองนครลำปางนะคะนครเชียงใหม่และนครลำพูนค่ะราชวงศ์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นในปลายสมัยอยุธยาซึ่งมีต้นตระกูลก็คือหนานทิพย์ช้างโดยมีเชื้อพระวงศ์คนสุดท้ายก็คือเจ้าแก้วนวรัตน์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่คนสุดท้ายนั่นเองการปกครองช่วงต้นของราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์นะคะเมื่อพระเจ้าทิพจักรสุรวะฤาชัยสงครามเสด็จสวรรคตนะคะเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วพระราชโอรสองค์ที่สองได้ขึ้นครองนครต่อมาค่ะซึ่งในห้วงดังกล่าวนะคะนครลำปางก็มีฐานะเป็นประเทศราชของพม่าค่ะโดยพระเจ้ากรุงอังวะนะคะได้โปรดสถาปนาพระอิสริยยศให้เป็นเจ้าฟ้าสิงหราชธานีหลวงชายแก้วเจ้าฟ้าหลวงนครลำปางนั่นเองค่ะส่วนเจ้ากาวิระนะคะเจ้าผู้ครองนครลำปางพระโอรสพระองค์ใหญ่ของเจ้าฟ้าสิงหราชธานีหลวงชายแก้วนะคะได้ร่วมกันกับพระอนุชาทั้ง6พระองค์และพญาจ่าบ้านค่ะขุนนางนครเชียงใหม่กอบกู้ล้านนาภายใต้การสนับสนุนของทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีค่ะในปีพ.ศ. 2317ซึ่งในครั้งนั้นนะคะได้โปรดให้เจ้าพระยาจักรีหรือว่ารัชกาลที่1นะคะและเจ้าพญาสุรสีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถนะคะยกกองทัพไปช่วยปราบพม่าเมื่อยึดนครเชียงใหม่และนครลำปางได้แล้วจึงโปรดให้พญาจ่าบ้านเนี่ยครองนครเชียงใหม่นะคะและเจ้ากาวิระก็ครองนครลำปางในการรบครั้งนั้นนะคะเจ้าพญาสุรสีได้พบรักกับเจ้าพญานางหลวงศรีอโนชาพระคณิฐาของเจ้ากาวิระนะคะและได้ทูลขอจากเจ้าฟ้าสิงหราชธานีหลวงชายแก้วค่ะซึ่งต่อมาเจ้าหญิงศรีอโนชาก็ได้สร้างวีรกรรมสำคัญยิ่งนะคะในการปกป้องพระนครจากพระยาสันค่ะซึ่งก่อการกบฏต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีพระสวามีติดการสงครามที่เขมรค่ะหลังจากปกป้องพระนครเสร็จได้ทูลเชิญเสด็จเจ้าพระยาจักรีนิวัตรพระนครและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกองค์ประถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะพระราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ถือเป็นราชวงศ์ล้านนาที่เชื่อมความสัมพันธ์กับพระราชวงศ์ล้านนาอันเก่าแก่เดิมค่ะอันได้แก่พระราชวงศ์เมงรายอันมีพระเจ้าเมงรายมหาราชเป็นองค์ปฐมวงศ์ค่ะและพระราชวงศ์เชียงแสนอันมีพ่อขุนงามเมืองเป็นองค์ปฐมวงศ์ด้วยระบบความสัมพันธ์ฉันเครือญาติค่ะ
นอกจากนั้นนะคะเจ้านายในพระราชวงศ์ทิพย์จักรีวงศ์ยังได้อภิเษกสมรสกับพระบรมวงศานุวงศ์ในบรมราชวงศ์จักรีหลายพระองค์นะคะพระองค์ที่มีบทบาทสำคัญก็ได้แก่พระอัครชายาเธอเจ้าครอกฟ้าสีอโนชาในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสองพระราชวงศ์นะคะตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พระราชอาณาจักรล้านนาเดิมได้เข้ารวมกับสยามประเทศอย่างสมบูรณ์นั่นเองกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะพระราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนั้นมีความสำคัญต่ออาณาจักรล้านนามากๆนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีราชวงศ์ในล้านนาที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนก็คือราชวงศ์มังรายนำโดยพระยามังรายค่ะก่อนที่ล้านนาจะถูกพม่าปกครองแล้วพระเจ้ากาวิระนะคะซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนได้มากอบกู้เมืองต่างๆในล้านนาไว้ได้ค่ะซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จนทำให้ล้านนากับกรุงรัตนโกสินทร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเจ้าเจ็ดตนคงทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเจ้าเจ็ดตนนั้นคือใครถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีทั้งหมด7พระองค์นะคะที่ท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่ได้กอบกู้เอกราชของชาวล้านนานะคะถ้าท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ